สวัสดีค่ะวันนี้ประยุทธ์ก็พามาชมบอลสิเมื่อลืมนะคะวันนี้ประยุทธ์ก็พามาชมบอลสิอีกหนึ่งสายปันตีของมันประยุทธ์ที่อยู่ตอนนี้ก็ทุกคนตามไปดูกันเลยค่ะบายก็วันนี้ก็ประยุทธ์พามาชมบอลสิสนิทนี้นะคะก็มีน้ำว้าบอลสิโคสุปรัตค่ะบอลซี่นี่ก็มีจุดเด่นของเขาก็คือตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีแดงกระดูกก็แดงเหมือนกันกระดูกก็แดงลายเส้นของเขาก็แดงแล้วก็มีสีเขียวกรอบๆกลางๆเนี่ยเป็นสีเขียวแต่ถ้าเขาโตเต็มวัยก็จะแดงออกมาฝานี่เพราะว่าก็จะกระย่ายสีแดงออกมาเลือกครอบเขี้ยวแก่นิดเดียวแต่ตอนนี้เขาอย่างโตไม่เต็มทีสะดือของเขาก็แดงก็ยังไม่กัดสีเต็มทีที่ตอนนี้เขายังเป็นใหม่ตอนเล็กๆอยู่เลยเขาก็มีลูกมาหลายตอนแล้วสองตอนมีลูกสองตอนก็เขาเลี้ยงง่ายเหมือนกันบนที่สนิทนี่ก็เต็กก็เร็วมีลูกมาแล้วสองตอนไปเอียดก็ไปได้ข้องน้องชายก็อ้ายมาค่ะสีแดงแก้มเลยการท่องเข้าก็จะเป็นสีน้ำตาลอกดำดำนิดๆคือการท่องเข้าบอลสีแต่ละสายปั่นเขาก็ไม่เหมือนกันใบของเขาลายที่ของเขาจะสวยถูกแบบแต่ว่าคือเขาจะกัดที่ไปยังป่ามาชมใบอย่างร้อนก็จะเป็นที่อกชมพูแข้มๆพอใบแก่ก็จะเป็นที่แดงเลยแดงช่วยมาแดงเข้มเลยเนี่ยแดงปี๊ดเลยการปลูกโกหายแต่ตอนนี้ก็ไปยังใบกามปูมดไปเย็ดไม่ได้ไปเอามาไปเลยเอาใบไปที่ปุ๊กแล้วที่ว่าเขาคือก็ไม่ซ้อนแล้วที่ไปก็มาผสมกับดินใส่ลงไปเพื่อจะได้ไอเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเราเอามาแทนใบกามปูไปก่อนประหยัดปลูกจะไม่ใช่แต่ดินอย่างเดียวประหยัดจะใช้ใบไม้ใบกำปูแล้วก็ปุ๋ยกอกผสมไปกันเพื่อจะได้ไปบำรุงลำต้นให้เขาได้เจริญเติบโตแข็งแรงวันนี้ก็เลี้ยงแบบบ้านๆเหมือนกันเลี้ยงง่ายๆเหมือนกันไม่ยุ่งยากแต่ก็มีซี่แล้วของเขาแต่ซี่ของเขาจะอ่อนไปตอนเล็กๆพอตอนใหญ่ซี่จะเข้ม
ันย่อยสีแดงมาเห็นไหมเห็นไหมเพราะว่าต้นเขาย่อยมาใบสีแดงเขาออกมาเกือบเต็มตังใบเลยมีที่เขี้ยวเลือกแค่นิดเดียวสังเกตได้หายๆนะโคสุภาราชการจะเป็นสีเลือกสีน้ำตาลการจะเป็นสีน้ำตาลออกคล้ำคล้ำไปนิดหนึ่งสังเกตกันดูนะคะสำหรับคนดีมือไม่ยังไม่รู้จักก็ถ้าไปเหลือสื่อบอนก็ให้ดูไว้เลยให้สังเกตเหมือนตามที่ประหยัดบอกก็จะมีหลายเส้นที่แดงก็สีเขียวก็หลายๆก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันตอนจะเป็นที่น้ำตาลก็ตอนโตใบจะที่แดงแค่แบบนี้สังเกตได้ไม่ยากก็จะมีแค่แดงกับเขี้ยวให้เหมือนใบพื้นบางทีใบพื้นก็จะมีลายปะปนมากันมีจุดเก้าเก้าเลยแต่นี่มีแค่แดงกับเขี้ยวแล้วก็การที่น้ำตาลออกคล้ำคล้ำโคสุภาราชตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ตอนนี้นะคะประมาณราคาลักร้อยค่ะนี่แหละค่ะลักรอยถ้าเคยขึ้นใจก็ว่าไปปลูกกันได้นะคะแต่ว่าสำหรับกล้องประหยัดนี้วันนี้ก็ประหยัดแก้วมาโชว์อย่างเดียวเพราะว่าประหยัดยังไม่มีก้ายเพราะว่าต้องรอกระย่ายปันก่อนไว้รอกระย่ายปันได้ถ้าเคยขึ้นใจก็คอยติดต่อมาสำหรับวันนี้ประหยัดก็พามาชมต้นโคสุภาราชไผ่แค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ว่าเผื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ดีในวัยาและประหยัดได้ทำคลิปดีๆต่อไปแต่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งว่าแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของดีในวัยาด้วยค่ะ